ุณผู้ชมคะข้าวไร่กับวิถีคนใต้นั้นอยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนะคะวันนี้นักข่าวพลเมืองจะพาไปเรียนรู้ภูมิปัญญาและความสำคัญของข้าวไร่ภาคใต้ที่เชื่อมร้อยและยกระดับข้าวไร่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศด้วยค่ะข้าวไร่คนทั่วไปอาจไม่คุ้นเคยนักแต่สำหรับคนภาคใต้มีความผูกพันกับการกินข้าวไร่มาอย่างยาวนานรวมถึงมีการเก็บเกี่ยวรักษาพันธุ์ในฤดูกาลถัดไปแม้ว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากข้าวไร่มาอย่างยาวนานก็ตามแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าขุนทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์และองค์กรภาคีจึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าวไร่ขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคมที่ผ่านมาการจัดงานมหกรรมข้าวไร่สีภาคขึ้นช่วงวันที่ 25-26 มกราคมนี้ค่ะเป็นการเกิดงานมหกรรมข้าวไร่ครั้งแรกของประเทศไทยที่องค์ภาคีเครือข่ายความร่วมมือหลายหน่วยงานนะคะลงความเห็นร่วมกันว่าเราจะมาร่วมกันเชื่อมร้อยเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่เพื่อยกระดับขึ้นมาแล้วก็เชิญนักวิจัยนักวิชาการเข้ามาร่วมเพื่อที่จะเอาข้าวไร่ไปต่อยอดพัฒนาได้แล้วอาจารย์อยากมองเห็นว่าจะทำยังไงให้งานมหกรรมข้าวไร่สีภาคเนี่ยเป็นงานมหกรรมที่เกิดความยั่งยืนเชื่อมร้อยเครือข่ายแต่ละภาคการสร้างคุณค่าให้กับข้าวไร่และข้าวพื้นบ้านนอกจากเกษตรกรจะมีการพัฒนาทั้งการผลิตและการใช้ประโยชน์แล้วภาคส่วนวิชาการก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนายกระดับข้าวไร่โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ด้านคุณค่าและคุณสมบัติจากข้าวไร่จากที่เราวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารนะคะของข้าวไร่ปรากฏว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากตั้งแต่ใบข้าวไปจนถึงกระทั่งเมล็ดนะคะไปจนถึงกระทั่งรำข้าวเนี่ยปรากฏว่าในรำข้าวก็มีวิตามินอีสูงอีกสามารถที่จะเอาไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านข้าวอะค่ะให้กับประเทศได้เลยขอให้นักวิจัยมาร่วมกันคิดร่วมกันทำตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอนว่าเอ๊ะข้าวไร่สามารถเอาไปวิจัยต่อยอดได้ยังไงนอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการแล้วสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการนำความรู้ไปใช้โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการปลูกและใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันน่าจะไปร่วมมือกับทางกลุ่มเพราะว่าทางนั้นเขายังไม่ทิ้งประเพณียังไม่ทิ้งวัฒนธรรมที่เขาทำกันมาเป็นร้อยปีอ่ะก็เลยว่าเราในฐานะคนสงขลาในฐานะคนไทยก็อยากจะไปร่วมสืบสานต่อตรงนั้นก็เลยว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยเราก็จะไปร่วมพิธีอาจจะแบบเขาจัดแค่เล็กๆใช่ไหมแต่ปีนี้คิดว่าจะขยับขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเราก็จะได้รวบเป็นคือการทำแบบนี้มันเป็นการที่แบบรวบรวมพันธุ์ข้าวได้ส่วนหนึ่งเพราะว่า สมาชิกเนี่ยที่เขาทำข้าวไหนใช่ไหมเขาจะเอาข้าวของตัวเองเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกรรมวิธีการผลิตดั้งเดิมข้าวไร่เขาใช้พื้นที่เปิดใหม่ไงเปิดใหม่3ทำได้อยู่สักประมาณ 2-3 ปีแล้วก็หญ้าวัชพืชมันจะเยอะเขาจะทิ้งร้างไว้ให้มันโตพอโตแล้วก็วัชพืชก็หมดไม้ก็ขึ้นโตแล้วก็ทำใหม่คือหมุนเวียนทำไร่หมุนเวียนไปเรื่อยๆแม้ว่าข้าวไร่ในภาคใต้จะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่เกษตรกรจะมีการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตัวเองรวมถึงความเหมาะสมกับวิธีการกินดังนั้นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับข้าวไร่คือการพัฒนาทั้งคุณค่าและมูลค่าสู่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างนักข่าวพลเมืองกลุ่มทำเป็นทำเกษตรรายงาน